ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับเกมทีมหัวตารางครับพบทีมท้ายตารางอย่างช่องคอสบินลงธีรพัฒน์ลาหบุตรสถาพรแดง4แล้วก็ทิศซองโดผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับเมืองทองเจ้าบ้านครับมาในชุดแดงสลับคืนมาติสซองโดลูกนี้เสาสองบ่งสกัดไม่ดีด้วยครับคือเรียกพบเปิดมาใหม่แล้วทุกคลิกอยู่ยิงกระจอไปเลยครับปรเมศอานิไลมาครับเมืองทองนำแรกครับ 1-0 พบก็เก็บได้นะครับเดี๋ยวมาดูเปิดลึกเข้ามานะครับมีจังกิดบังได้อยู่แล้วนะครับบอลน่าจะเป็นของเขาครับกะบอลตกผิดจังหวะนะครับกลายเป็นบอลของวิลเลียมป๊อปตวัดตักเข้ามาในคณะคำยกครับดีดจังหวะแรกแหมไม่รู้ให้หรือยิงเนี่ยก็ยกขากันไว้แต่ว่าสุดท้ายเป็นปรเมศวิไลแล้วตัดบอลได้หนุนมาใหม่จอร์นบาโจยิงเลยครับโอ้โหตรงกรอบแต่ว่าแม่กวินยืนถูกที่ถูกเวลาครับตัวเนี่ยยิงไปน้ำหนักเป็นความมั่นใจแต่ว่าแม่ยืนปิดมุมไม่ดีครับกวินมีปรเมศขออยู่ปรเมศจ่ายยัดมาทางคณะโยกทางคณะได้ยิงเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับทางคณะคำโยกครับโอ้โห3นาทีเท่านั้นเองครับโอ้เริ่มจะไหลแล้วนะครับโอ้นี่น่าดีใจนี่มีโอ้โหท่านมาตีเส้น VI มันลุ้นกันเหมือนกันเพราะว่าคือลำตัวเนี่ยอยู่ในลายครับแต่ว่าสีสามเขาได้โยกเนี่ยถ้าดูในมุมนี้เนี่ยแหมมีเหลื่อมอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวต้องดูก็มีเช็คกันทุกลูกอยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องชมจริงครับคณะโยกพอพ้นเกมนี้ไปแล้วเนี่ยโหไทยอยู่ตรงไหนจังหวะนี้ได้ลองยิงครับจากกริดไว้พี่หาช่องยิงได้แล้วครับแต่ว่าครับหาครับเล่นสั้นมามีหลายสูตรด้วยครับลูกเตะมุมวิลเลียนพ็อปได้เสาแรกแม่หลุดกรอบออกไปครับนะครับยิงหักมากนิดนึงครับเล่นสั้นครับแต่วันนี้ คิดลงมาช่วยขวาด้วยหลงเหลี่ยมอีกแล้วครับเฮติแก้วหนองแดงครับเปิดจอดมาที่บาโจบาโจยิงเลยครับโอ้โหแม่คราวนี้ตัดสินใจยิงเร็วครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบประมาทปล่อยกระพริบตาจอนบาโจนี่สะอื้นได้กลับก็สู่การถ่ายทอดสดกันอีกครั้งนะครับการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับคู่ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดกับสุโขทัย FC นะครับเกมในครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วครับโดยสกอร์ตอนนี้หาครับมาถึงวิลเลียนพ็อปพ็อปนาเขตโทษหาช่องยิงแล้วตรงตัวของกิตติพันธ์ครับลูกเลี้ยงตัดเข้าในสายไปขวาของเขาเนี่ยอันตรายจริงนะอ้าวจ่ายไม่เข้าใจกันครับลูกนี้ธนวัฒน์ดักมาได้ธนวัฒน์จี้ใส่แล้วธนวัฒน์โยกมาแล้วยิงบอลฉลับแล้วออกหลังครับโอ้โหยังโยกหนีไม่ออกนะครับเร่งยิงไปนิดนึงครับนี่ครับโยกขวาแล้วก็อัดเลยครับก็เร็วไปนิดนึงครับเร่งไปครับได้เซตกันแล้วสุรวิทย์หยอดไม้ทีก็ติดบินลงเก็บได้ที่ปิยราชปิยราชยิงลูกนี้เบาไปหน่อยครับกวินก็รับสบายยังเป็นจังหวะการยิงนอกกรอบเขตโทษเท่านั้นอยู่นะครับประเภทต่อบอลพิชาเปิดบอลลูกพุ่งมาที่ซองโดจับได้แล้วยิงกระจอลูกนี้แม่เข้าอะไรโอ้โห3ประตูต่อ0ครับติซองโดเข้าไปตามเก็บงานตัวเองได้ในจังหวะสุดท้ายครับโดนครับยิงประตูที่3ดูมุมนี้ครับน่าจะชัดเจนที่สุดไม่รับแน่นะครับแหมวิ่งสอดขึ้นมาแถว2จิ้มยิงครับเนี่ยมันยังไม่เข้าจังหวะแรกว่าเก็บงานแบบใจเย็นเลยครับนี่ครับยิงแล้วโอ้โหบอลมันกระดอนตกอยู่ตรงข้างหน้าที่สองเมืองทองทะลุขึ้นมาปุรเชษปุรเชษต้องล็อกเข้าซ้ายก่อนครับปุรเชษไหลมามีวิ่งเข้าล็อกวิลเลียนพ็อปยิงเลยครับโอ้โหกดเสยเพดานเข้าไปครับ4ประตูต่อ0ยุ่ยไปหมดแล้วครับดูครับปรเมศวงศ์เช็ดให้ปุรเชษนะครับปุรเชษ
แต่งเข้าซ้ายไหลมาถึงพอปจับ1ทีแล้วกดโอ้โหกดแบบตรงๆนั่นแหละครับแม่แต่ว่ามันเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับกระดุมทิสตองโดโยนไม้ลูกนี้ครับเชียโบวิทยิงเลยแล้วเสา2ปุรเชษโตโฮคานสนั่นไม่ได้ลูก5ครับยิงได้ว่าแม่บอลยังไม่เป็นใจครับกระแทกคานโครงกระดอนออกมาครับเชโบวิทดูแล้วไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายเลยครับแม่ก็ก้มหน้ายิงแต่ว่ายิงไม่ดีเป็นพ็อปคือมาปุรเชษหมอข้างในแล้วเชโบวิทมาจนได้ครับลูกที่5ครับสเตฟานเชโบวิทครับซัดเข้าไปครับ10เต็ม10นี่นี่ครับปุรเชษเลยครับนี่เห็นไหมครับให้ไปแล้วก็วิ่งอ้อมหลังพ็อปให้ครับแล้วก็เปิดถวายพานครับไม่ต้องทำอะไรครับเชโบวิทยืนแปะเข้าไปครับผู้เล่นสุโขทัยได้จ๊อกตามมาครับแม่จ๊อกกิ้งตามปุรเชษไม่ทันครับเรียกว่าเดินไปหมดแล้วครับผู้เล่นสุดท้ายของเกมครับจังหวะคอร์เนอร์เปิดเข้ามาสุโขทัยแล้วก็โอ้โหโขกไปครับกดไม่ลงซะอีกครับผู้ตัดสินก็ปานวิทย์ปลดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเกมนี้ก็เมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC ไป5ประตูต่อ0นะครับเวลาในการถ่ายทอดสดหมดแล้วครับคุณวันกล้าขอนแก้วและผมธนทร ลึงสิริขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ